ว่ามีเหรียญซึ่งนะเขาผ่านพิธีเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะเอามาให้ท่านดูด้วยเอาเหรียญมาให้ชมนะเป็นเหรียญรุ่นเจ้าสัวนะรุ่นเจ้าสัวของหลวงปู่ทานนาควันโนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของอุบลราชธานีนะเขาเสกเนี่ยเขาเสกแบบพิเศษเลยนะนะเป็นวิชานะวิชาของนะวิหกนะอาชาวิหกหรือวิหกอาชาเป็นยังไงครับนะอาชาวิหกหรือวิหกอาชาเนี่ยเป็นวิชาที่ทางหลวงปู่ทาท่านล่ำเรียนมานั้นการเสกพิธีแบบนี้จะต้องมีม้าแล้วก็ต้องมีนกนะครับอยู่ในพิธีด้วยเขาเรียกว่าเสกนะอาชาวิหกนะอาชาวิหกซึ่งเป็นวิชามาโบราณโบราณแล้วปรากฏว่าหลังเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้ลูกศิษย์ลูกหาหากันหน้าดูเลยนะหากันหน้าดูเลยรุ่นนี้นะครับนะเพราะว่ามีการเสกที่มีพิธีที่น่าสนใจแล้วเขาจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการพอสมควรทีเดียวนะแล้วชื่อรุ่นดีรุ่นเจ้าสัวฮะนะรุ่นเจ้าสัวเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับมาดูหน่อยพอดีว่าผมไม่ได้เอาออกจากนะไม่ได้เอาออกจากพลาสติกอาจจะสะท้อนนิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะสะท้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะดูฮะนะนี่นะคือนะหลวงปู่ทานะฮะหลวงปู่ทานาควันโนนะเป็นแบบครึ่งองค์นะแบบครึ่งองค์ด้านหลังมีอักขระยันนะเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะเป็นเกจิที่ผมบอกนะครับว่านะเกจิอุบลราชธานีซึ่งนะซึ่งน้อยนะน้อยเกจิที่จะมีในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเกจิเยอะแต่น้อยเกจิที่จะมีในช่วงนี้หมายถึงน้อยเกจิที่จะมีวัตถุมงคลออกมานะครับนะช่วงนี้อุบลเนี่ยจะค่อนข้างเงียบนิดนึงเรื่องของวัตถุมงคลไม่ค่อยมีออกมาสักเท่าไหร่แต่ว่ารุ่นนี้น่าสนใจนี่มาดูลงยาแดงนะลงยาแดงนะเขาทำพิมพ์เนี่ยนะพิมพ์นูนทีเดียวนะพิมพ์นูนเลยเนี่ยฮะพิมพ์นูนแล้วลงยาแดงนี่ลงยาแดงนะเจ้าสัวนะแล้วพื้นเขาคุยพื้นด้วยนะลงยาแดงคุยพื้นนะสวยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากมีไว้บูชานะลองหาดูนะครับของหลวงปู่ทานนาควันโนวันนี้ผมเอามาให้ดูอันนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้อเงินนะเนื้อเงินหน้าทองเนื้อเงินหน้าทองลงยานะครับสวยงามนะสวยงามกล่องเขาก็ดีนี่กล่องหน้าเป็นกล่องกำมะหยี่นะหน้ากล่องกำมะหยี่นะอย่างดีเลยนะอันนี้นะครับแล้วอีก อีกเหรียญหนึ่งนะอีกเหรียญหนึ่งนี่กล่องหน้ากล่องเขียวนะกล่องเขียวมาดูฮะกล่องเขียวเนี่ยเนื้อเงินนะเนื้อเงินลงยาเขียวนะเนื้อเงินลงยาเขียวสวยนะเขาตัดด้วยนะตัดด้วยเหลืองด้วยนะเหลืองจีวรนะเหลืองจีวรเนี่ยสวยไหมนะสวยนะครับอ่ะให้ทิกตอกเขาดูก่อนนะให้ทิกตอกเขาดูก่อนนะครับอ่ะมาที่เพจฮะนะเพจนี่ด้านหลังนะสวยไหมถ้าใครอยากได้บูชานะหาเก็บได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะแนะนำให้มีกันเพราะว่าตอนนี้เราเล่นพระส่วนใหญ่เราเล่นพระกระแสนะนะพระกระแสนะพระกระแสหมายถึงยังไงเดี๋ยวผมอธิบายพระกระแสกับพระทั่วไปให้ท่านฟังนะท่านจะได้เข้าใจว่าท่านจะเล่นพระแบบไหนนะครับเล่นพระแบบไหนนะครับนะท่านจะได้ชัดเจนลงไปนะครับนั้นผมบอกว่าการดูรายการผมต้องได้ข้อมูลต้องได้ข่าวสารนะชัดเจนนะพระกระแสอ้าวมาเรามาพูดถึงพระกระแสก่อนนะครับนะพระกระแสเนี่ยพระกระแสนะทั้งพระเกจิแล้วก็วัตถุมงคลนะครับนะผมไม่นะผมไม่ได้บอกว่าเกจิจะไม่มีกระแสหรือไม่ได้บอกว่าวัตถุมงคลจะไม่มีกระแสนะครับเราต้องแยกออกจากกันในระหว่างว่านะพระเกจิกระแสแล้วก็วัตถุมงคลมีกระแสเราเห็นชัดๆนะเอาง่ายๆเนี่ยนะอย่างกระแสมาแรงมากๆเนี่ยหลวงพ่อพัดเนี่ยอันนี้เกจิกระแสนะกระแสแรงมากนะแต่เราถ้าเรามาดูวัตถุมงคลกระแสก็คือนะถ้าเป็นช่วงนี้นะก็คือองค์นะท้าวเวสสุวรรณโนอันนี้นะเป็นวัตถุมงคลกระแสเห็นไหมนะมีความแตกต่างกันนะระหว่างเกจิกระแสกับนะวัตถุมงคลกระแส
แต่ว่าบางครั้งเนี่ยนักเกจิกระแสกับวัตถุมงคลกระแสมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับนะสมมุตินะสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าถ้าย้อนกลับไปนะหลวงพ่อพัดเนี่ยกระแสแรงในขณะนั้นแล้วก็นะองค์ท้าวเวสสุวรรณกำลังแรงอยู่ในขณะนั้นสองอย่างมาเจอกันผมว่าโอ้โหนะการได้รับความสนใจเนี่ยเยอะมากแน่นอนแต่ว่าพอท้าวเวสสุวรรณเริ่มมีกระแสขึ้นมาเนี่ยนะหลวงพ่อพัดเริ่มนะกระแสเริ่มเบาบางลงไปนะกระแสเริ่มเบาบางลงไปเราจะเห็นนะครับว่านะมีความแตกต่างอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าวัตถุมงคลแล้วกระแสเกจิมาพร้อมกันเนี่ยโอ้โหแล้วตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยกระแสนะกระแสไปอยู่ที่หลวงปู่โต๊ะฮะไปอยู่ที่หลวงปู่โต๊ะนะตอนนี้ถ้าเรามาจับนั้นผมบอกนะครับถ้าใครไม่ดูรายการผมเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยนะแทบจะไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปในวงการพระใหม่นะครับแต่ถ้าท่านดูรายการผมท่านจะรู้ความเป็นมาเป็นไปในวงการพระใหม่แน่นอนฮะความเป็นมาเป็นไปในวงการพระใหม่เขาทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ท่านดูรายการผมท่านรู้ทันทีเลยนะอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับผมบอกนะว่ามีหลายคนบอกว่าการจัดรายการแบบเนี้ยจะต้องเป็นคนที่รู้ลึกนะรู้จริงในวงการถ้าบอกว่าจัดเรื่องของดารานะเรื่องของนักแสดงเขามีคำว่าใต้เตียงดาราท่านเห็นไหมจะมีคำว่าใต้เตียงดาราดาราจะไปทำอะไรกันที่ไหนเมื่อไหร่แม้กระทั่งการนะการตั้งครรภ์นะผู้สื่อข่าวยังรู้เลยนะบางคนเนี่ยรู้เลยนะครับอันนั้นเขาเรียกว่ารู้ลึกแบบใต้เตียงดาราผมบอกว่าถ้าเป็นวงการพระผมก็รู้ลึกพอสมควรนะผมรู้ลึกว่านะเขาขอสร้างกันรุ่นไหนที่ไหนเมื่อไหร่กี่รุ่นแล้วผมบอกนะครับบางรุ่นเขาปิดแต่ผมรู้บางรุ่นปิดว่าอะไรถวายเท่าไหร่ใครเป็นคนถวายสร้างกี่รุ่นผมรู้ครับนะผมรู้แต่บางอย่างนะบางอย่างก็นะพูดได้แต่บางอย่างไม่สมควรพูดก็อย่าไปพูดนะนะไม่สมควรพูดก็อย่าไปพูดนะว่าบางอย่างสมควรพูดก็พูดนะครับถ้าท่านว่าท่านรู้เนี่ยผมเนี่ยรู้แน่นอนเพราะผมอยู่วงการนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ผมทั้งนั้นเลยนะนักสร้างวัดวาอารามต่างๆแม้แต่นะแม้แต่เจ้าของศูนย์พระแม้แต่โรงงานผมรู้จักทั้งนั้นนั่นแหละนั้นเนี่ยผมรู้แล้วครับว่าความเป็นมาเป็นไปของวงการพระเนี่ยจะเป็นยังไงวงการพระใหม่ตอนนี้นะท่านดูนะครับนะตอนนี้ท่านดูแล้วผมบอกว่าถ้าท่านจะเล่นเกจิกระแสก็เล่นได้นะครับแต่เกจิที่ไม่มีกระแสผมว่าก็น่าเล่นนะน่าเล่นนะครับนะเกจิที่ไม่มีนะไม่มีกระแสลักษณะเหมือนเอายกกันง่ายๆอย่างหลวงปู่ทาอย่างเงี้ยนะอย่างหลวงปู่ทานาควันโนเนี่ยอยู่บนนะครับเขาเพิ่งสร้างวัตถุมงคลออกมาอันนี้ไม่ใช่เกจิกระแสเพราะว่าไม่มีทีมผู้สร้างแห่ไปสร้างกันนะครับนี่เขาเป็นเกจิที่มีวัตถุมงคลออกมานะในโอกาสตามวาระนะอย่างนี้ถามว่าน่าเก็บไหมน่าเก็บเหมือนกันเพราะก็อยู่ในกลุ่มของเขาอะนะในกลุ่มเขาก็เล่นหาสะสมกันอยู่นะอย่างนี้น่าเก็บนะครับก็ไม่ใช่เกจิที่คนแห่ไปทำกันแล้วก็นะทำกันเยอะแยะมากมายนะท่านก็ดูแล้วกันนะครับว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรแต่ผมเอามาพูดหมดแหละนะจะเป็นกระแสไม่เป็นกระแสอะไรยังไงนะผมมีโอกาสผมก็จะมาพูดให้ท่านฟังนะเพราะว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการดูรายการ